เทคนิคในการซ้อมเต้นบีบอยของผมคือซ้อมบ่อยๆครับซ้อมให้เยอะถ้าเผื่อเราไม่ซ้อมต่อให้เรารู้เทคนิคเราก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเราไม่รองรับกับท่านั้นเจ็บแรงๆผมเคยไหลหลุด2ข้างครับจากที่พื้นฐานผมไม่ดีแล้วผมไปเล่นไปทำท่าที่มันยากเกินสกิลครับถ้าเราไม่มีพื้นฐานเบสิกที่ดีมันก็เหมือนกับเสาบ้านเราไม่แข็งแรงแล้วเราไปปูกระเบื้องหนาๆมันก็จะพังได้ตลอดเวลาแต่ถ้าพื้นฐานเราดีเราสามารถต่อยอดได้เยอะในทีมเคยไปแข่งที่สิงคโปร์แล้วก็อยู่ในไทยได้แชมป์มีหลายรายการเหมือนกันครับถ้วยที่ภูมิใจก็เป็นถ้วยพระราชทานของรายการ To Be Number 1จากฟ้าหญิงบวนรัตน์ครับเคยบาดเจ็บหนักๆก็แบบว่าตีลังกาแล้วหัวลงบ้างอย่างเงี้ยฮะหรือว่าแบบนิ้วฉีกไปเลยอย่างงี้แบบคางแตกอะไรอย่างงี้ก็มีแต่มันก็จะเป็นแค่แผลเล็กๆอ่ะครับไม่ได้ถึงขนาดใหญ่จนแบบว่าเราเต้นต่อไม่ได้มันก็ไม่ทำให้เราแบบว่าล้มเลิกที่จะเต้นไปถ้าพูดถึงเทคนิคแล้วก็จริงๆแล้วมันมีแค่แบบความตั้งใจของเราการซ้อมเราอยากได้อะไรแล้วก็ทุ่มเทกับสิ่งนั้นให้มันมากขึ้นการดวลครั้งใหม่ระหว่างสตรีทแจ๊สและฮิปฮอปชาเลนจ์การเต้นที่ไร้ขีดจำกัดกับ2 Step Challenge โปรดติดตามในเอพิโซดต่อไป